คอลัมน์กาแฟดำเมื่อปูตินให้สัมภาษณ์พิธีกรมักกันมืออาชีพหรือเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อเป็นบทสัมภาษณ์2ชั่วโมงเต็มที่เกรียวกราวไปทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเปิดวางเครมลินให้สัมภาษณ์ทรัคเกอร์คาร์สันอดีตพิธีกรชื่อดังช็อก Fox News ที่มอสโก6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผ่านไปเพียง48ชั่วโมงมีคนเข้าไปดูเว็บไซต์ของทรัคเกอร์คาร์สันถึง100ล้านวิวและบนแพลตฟอร์ม X มีคนดูกว่า150ล้านคนผมเชื่อว่ามาถึงวันนี้ตัวเลขนี้คงจะวิ่งขึ้นเกิน200ถึง300ล้านวิวแล้วเพราะมีทั้งแฟนคลับที่เหนียวแน่นของปูตินและทรัคเกอร์ที่ต้องดูให้ได้และคนที่ต่อต้านปูตินและหมั่นไส้หรืออิจฉาพิธีกรร้อนแรงคนนี้ก็ต้องเข้าไปจับผิดการสัมภาษณ์เปิดด้วยครึ่งชั่วโมงแรกเล่ายาวประวัติศาสตร์ว่ายูเครนเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตคนที่ชอบบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังปูตินสาธยายประวัติศาสตร์ของสหภาพโซเวียตเพื่ออธิบายว่าทำไมต้องเปิดศึกกับยูเครนคนที่ต่อต้านบอกว่าพิธีกรคนนี้ถูกปูตินสอนประวัติศาสตร์อันน่าเบื่อซ้ำซากและเต็มไปด้วยความเท็จมากมายแต่ไม่ว่าใครจะเชื่ออย่างไรบทสัมภาษณ์นี้จะกลายเป็นหัวข้อที่จะมีการถกแถลงกันอย่างดุเดือดต่อไปอีกนานไม่ทันไรก็เกิดวิวาทะดุดันจากอดีตนายกอังกฤษบอริสยอนสันแล้วเพราะปูตินระบุในคำสัมภาษณ์ว่ายอนสันเป็นคนที่บ่อนทำลายสันติภาพยูเครนปูตินบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่เกือบจะมีการเจรจาสงบศึกยูเครนกันแล้วแต่อดีตนายกอังกฤษคนนี้เข้ามาแทรกแซงยุแย่ฝ่ายผู้นำยูเครนจนสงครามต้องเดินหน้ามาถึงวันนี้ทักเกอร์เปิดเกมด้วยการประกาศว่าเขาไปสัมภาษณ์ปูตินเพราะเขาเป็นคนทำข่าวที่ต้องฟังให้ครบทุกด้านแต่สื่อหลักๆของสหรัฐและตะวันตกมีอคติไม่เคยพยายามสัมภาษณ์ผู้นำรัสเซียทำให้มีแต่เนื้อหาที่บิดเบือนทักเกอร์บอกว่าสื่อตะวันตกส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของอำนาจรัฐเท่านั้นแหละสื่อยักษ์อย่าง BBC CNN และอื่นๆก็ออกมากระหน่ำใส่ทักเกอร์เพราะแต่ละสื่อก็อ้างว่าได้เคยติดต่อขอสัมภาษณ์ปูตินตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเมื่อ2ปีก่อนแต่ผู้นำรัสเซียไม่เคยยอมให้สัมภาษณ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวสื่อเหล่านี้ซัดกลับว่าทักเกอร์นั่นแหละที่ทำตนเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของปูตินที่เคยมีลีลาท่าทีที่แข็งกร้าวดุดันในการป้อนคำถามคนที่ถูกสัมภาษณ์แต่พอเจอปูตินเท่านั้นไม่กล้าซักไม่กล้าถามยอมให้ปูตินไล่ยาวประวัติศาสตร์กว่า30นาทีแรกของการสัมภาษณ์ด้วยซ้ำไปเหมือนจะบอกว่าจากเสือดุกลายเป็นแมวเชื่องอะไรทำนองนั้นฝ่ายที่ต่อต้านปูตินและทักเกอร์ลงมือจับผิดทุกเม็ดที่ปูตินพูดและตั้งคำถามว่าฉะไหนทักเกอร์ไม่ตั้งคำถามที่ผู้คนต้องการรู้คำตอบเช่นทหารรัสเซียก่อเหตุสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยมในยูเครนหรือไม่ทำไมปูตินสั่งอพยพเด็กๆยูเครนไปอยู่รัสเซียโดยที่ตัวเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ยินยอมปูตินคิดอย่างไรที่ถูกศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศออกหมายจับข้อหาเป็นอาชญากรสงครามมีคำถามตามมาว่าจะมีพิธีกรดังๆของรัสเซียมาสัมภาษณ์ประธานาธิบดีโจไบเดนแบบเดียวกันนี้ไหมกลายเป็นเรื่องร้อนแรงที่จะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและพาดพิงไปจนถึงจีนยุโรปและระเบียบโลกในภาพรวมอย่างปฏิเสธไม่ได้บอกได้ว่าเป็นการฟาดฟันสหรัฐแบบชกหมัดตรงไม่เคยเกรงอกเกรงใจกันเลย BBC ถึงขนาดออกรายงานวิเคราะห์ว่าปูตินโกหกเรื่องอะไรบ้างตอนหนึ่งปูตินบอกว่าเขาเคยบอกกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนว่าทำไมคุณจึงสนับสนุนพวกนาซีใหม่ในยูเครนทั้งๆที่คุณพ่อของคุณเคยทำสงครามกับนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลายสื่อตะวันตกออกมาชี้ว่าพ่อของเซเลนสกี้เกิด2ปีหลังจากการสิ้นสุดของสงครามจึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปร่วมสงครามกับนาซีเยอรมันนั่นเป็นหนึ่งในประเด็นจับโกหกของสื่อและนักวิชาการตะวันตกที่เห็นว่าพิธีกรคนนี้ไม่แหลมคมและกล้าหาญพอที่จะแย้งปูตินในการถามตอบวันนั้นพอเริ่มต้นการสัมภาษณ์ปูตินก็เบรกทักเกอร์ด้วยประโยคที่ว่านี่ไม่ใช่ทอล์กโชว์นะนี่จะเป็นการสนทนาที่จริงจังนะเท่ากับเป็นการวางกติกาให้กับพิธีกรชื่อดังคนนี้อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนแม้จะเป็นการสัมภาษณ์โดนัลด์ทรัมป์ทักเกอร์ก็ไม่เคยต้องยอมเงื่อนไขขนาดนั้นติดตามเนื้อหาสาระของการสัมภาษณ์กันแบบละเอียดกันในวันต่อๆไปกันครับคอลัมน์กาแฟดำ